ัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ดิฉันขวัญชนกสุวรรณค่ะหัวข้อในวันนี้การเชื่อฟังองค์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่15ค่ะ2ซามูเอลบทที่6ข้อที่1ถึง15ดาวิดทรงรวบรวมทหารทั้งปวงในอิสราเอลที่ถูกคัดแล้วอีกครั้งหนึ่งได้ 30,000 คนและดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาเพื่อนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่นซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระยาเวจอมทัพผู้ประทับเหนือพวกเครูบและพวกเขาก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอุตซากับอาฮิโยพวกบุตรของอาบีนาดับก็ขับเกวียนใหม่เล่มนั้นและบรรทุกหีบของพระเจ้านำจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอาฮิโยเดินหน้าหีบดาวิดกับพงพันธุ์ทั้งสิ้นของอิสราเอลก็ร่าเริงกันเต็มที่อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวด้วยเครื่องดนตรีและด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่รำมนากรับและฉาบและเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคนอุตซาก็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระยาเวก็พุ่งขึ้นต่ออุตซาและพระเจ้าทรงประหารเขาที่นั่นเพราะความผิดของเขาเขาจึงตายข้างหีบของพระเจ้าและดาวิดก็กริ้วเพราะพระยาเวทรงทลายด้วยการทำลายอุตซาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรตอุตซาจนถึงทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระยาเวและตรัสว่าหีบของพระยาเวจะมาถึงข้าได้อย่างไรดังนั้นดาวิดจึงไม่ทรงยอมนำหีบของพระยาเวเข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตนแต่ดาวิดทรงให้เลี้ยวไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัดหีบของพระยาเวก็อยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัด3เดือนและพระยาเวทรงอวยพรโอเบดเอโดมและครอบครัวของเขาทุกคนมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระยาเวทรงอวยพรครอบครัวของโอเบดเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปนำหีบของพระเจ้าจากบ้านของโอเบดเอโดมถึงเมืองของดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อผู้หามหีบของพระยาเวเดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงเต้นรำเฉพาะพระพักพระยาเวด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดทรงสวมเอโฟดผ้าป่านอยู่ดังนั้นดาวิดและพงพันธุ์ทั้งสิ้นของอิสราเอลนำหีบของพระยาเวขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์จากพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปนะคะเราได้เห็นว่าเมื่อดาวิดได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มนะคะในระหว่างทางเนี่ยโคก็สะดุดนะคะแล้วก็เหมือนกับหีบพันธสัญญากำลังจะตกอุตสาก็ได้ยื่นมือของเขาเข้าไปที่จะแตะแล้วก็ประคองหีบพันธสัญญาเพื่อที่จะไม่ให้ตกแต่ว่าพระพิโรธของพระเจ้าก็ตกลงที่เขาแล้วเขาก็ตายนะพี่น้องที่รักเนี่ยมาถึงณตอนนี้กษัตริย์ดาวิดรู้สึกกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจึงนำหีบพันธสัญญานั้นไว้ฝากไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมนะคะแล้วก็หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่น3เดือนแล้วดาวิดก็ได้นำกลับไปนะคะเมื่อผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเดินไปได้6ก้าวเขาก็ได้ถวายโค1ตัวนะคะแล้วก็ลูกโคอ้วนอีกหนึ่งตัวนะคะดาวิดได้เต้นรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์แล้วก็ได้สวมเอโฟดผ้าป่านะคะในตรงนี้เราอาจจะมองในเรื่องของการตายของอุสาเป็นเรื่องที่ทำไมพระเจ้าถึงเป็นพระเจ้าที่โหดเหี้ยมหรือว่าเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวทำไมแค่การที่อุสาเอามือไปแตะเขาอาจจะหวังดีแต่ทำไมพระเจ้าถึงลงโทษแล้วก็ฆ่าเขาพี่น้องที่รักอย่าลืมในตรงจุดนี้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งปวงแล้วก็พระสิริของพระเจ้าไม่มีพระใดที่จะสามารถที่จะเทียบเทียมได้ในการที่พระเจ้าทำลายชีวิตของอุสาหรือว่าฆ่าเขาเป็นเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เห็นว่าพระองค์บริสุทธิ์มากๆมนุษย์คนหนึ่งที่มีความผิดบาปเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยไม่สมควรที่จะเทียบเสมอกับพระเจ้าได้ทำให้พระเจ้า
ตัดสินใจที่จะเอาชีวิตของเขาพี่น้องที่รักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งไม่ใช่เป็นพระที่สามารถที่จะดึงลงมาให้เท่ากับมนุษย์ก็ได้หรือว่าเป็นพระเจ้าที่นมัสการหรือว่าจะทำยังไงกับพระองค์ก็ได้แต่การกระทำของดาวิดณเวลานี้นะคะเขามีแรงจูงใจที่ถูกแต่วิธีการของเขานั้นผิดเพราะว่าเขาได้ใช้โคในการขนย้ายหีบพันธสัญญาแทนที่จะใช้คนเลวีหามด้วยเสา2ต้นพี่น้องที่รักทำให้เราเห็นว่าวิธีการของดาวิดนั้นผิดแล้วก็พระเจ้าได้พระพิโรธจากวันที่วันแห่งการสรรเสริญวันแห่งการชื่นชมยินดีที่นำมาสู่ชาวอิสราเอลก็กลับกลายเป็นวันที่โศกเศร้าเพราะว่ามีคนต้องเสียชีวิตในวันนั้นแทนที่เราจะชื่นชมยินดีแล้วก็นมัสการแด่พระเจ้าในวันนั้นได้ในวันที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าจะกลับมาสู่ชาวอิสราเอลอีกครั้งนึงแต่ก็กลับกลายเป็นวันที่น่าโศกเศร้าเพราะว่าต้องสูญเสียคนอิสราเอลไปหลายๆครั้งที่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการนมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจในการนมัสการในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของเราเราอาจจะมีแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือเราอาจจะมีแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือเราอยากรับใช้พระเจ้าแต่วิธีการรับใช้พระเจ้าของเราบางครั้งอาจจะไม่ได้ผิดที่การกระทำแต่ว่าอาจจะเป็นการความผิดในเรื่องของความคิดของเรามากกว่าเราอยากรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะหวังอะไรตอบแทนจากพระองค์หรือเปล่าเราหวังที่จะให้มนุษย์ยกย่องสรรเสริญหรือว่าชมเชยกับสิ่งที่เรากำลังทำหรือเรารับใช้พระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางงานต่างๆเมื่อมีมนุษย์ชมเชยในเรื่องของการรับใช้ในคริสตจักรมันจะเป็นการนมัสการการสอนวีการสอนหรือต่างๆที่เราได้มีส่วนในคริสตจักรของพระองค์เราทำสิ่งต่างๆเพื่อที่ให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสูงสุดผ่านทางงานของเราหรือเปล่าพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางงานของเรามากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นท่าทีของการไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรของเราในวันอาทิตย์เช่นท่าทีของเราถูกที่เราอยากจะไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เหมือนกับท่าทีของดาวิดที่เขาเต้นรำนมัสการพระเจ้าอย่างสุดกำลังสุดใจของเขาเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเรามีท่าทีที่ถูกก็คือเราอยากไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแต่ว่าท่าทีของเราล่ะเมื่อเรามีท่าทีในการไปคริสตจักรบางครั้งเนี่ยเมื่อเราไปถึงที่คริสตจักรในวันอาทิตย์เราไปถึงก็ถวายทรัพย์แล้วหรือว่าเราไปถึงเขาก็เทศนากันจบแล้วหรือว่านมัสการจบแล้วแน่นอนว่าท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องแล้วพระเจ้าก็ไม่สมพอพระทัยถ้าเกิดว่าเรามีแรงจูงใจที่ถูกต้องแล้วท่าทีที่ตามมาก็ต้องเป็นท่าทีที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันเรามีท่าทีอย่างไรต่อแรงจูงใจที่ถูกต้องของเราก็คือเมื่อเราอยากไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักรท่าทีของเราที่ต้องเตรียมพร้อมในวันเสาร์เราต้องเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความวุ่นวายต่างๆที่เราพบเจอมาในแต่ละสัปดาห์เรานมัสการฝากมอบไว้ให้กับพระเจ้าก่อนเพื่อที่ในเช้าวันอาทิตย์เราจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปนมัสการพระเจ้าได้อย่างเพื่อที่เราจะไปนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องที่รักถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราอยากไปนมัสการพระเจ้าองค์ผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของการเข้าเฝ้ากษัตริย์ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวของเราเราไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าแบบคีบได้หรือเราไม่สามารถที่จะใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อยืดคอกลมไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่ว่าเราต้องหาชุดที่ดีที่สุดรองเท้าที่ดีที่สุดแล้วก็ใจของเราที่เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าเฝ้าแน่นอนค่ะพี่น้องที่รักพระเจ้าของเราก็เช่นกันพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และก็เป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การนมัสการอย่างยิ่ง
พราะฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าเฝ้าหรือว่านมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ให้เราละทิ้งจากความกังวลกระวายและงานต่างๆเตรียมตัวเตรียมใจของเราเพื่อที่จะไปนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์ขอให้การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้จะเป็นการนมัสการที่เราเตรียมจิตใจของเราพร้อมที่จะเข้าไปนมัสการพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราขอพระเจ้าเป็นพระพรค่ะ